ตัวของคุณอีวานแมคเกเกอร์นะฮะที่เล่นเป็นอาจารย์โอบิวันเคโนบีในเอพิโซด1 2 3นะฮะได้ยืนยันแล้วว่าซีรีส์เรื่องโอบิวันเคโนบีซีรีส์เนี่ยได้ถ่ายทำเสร็จแล้วก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนังตะลุงฮอตนิวส์ผมบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของ Star Wars นะครับผมอยากจะกรี๊ดดังๆจริงๆเพราะผมเป็นแฟน Star Wars นะฮะล่าสุดเนี่ยพี่ผมเพิ่งดูไปกับซีรีส์ Star Wars Vision นะฮะที่เป็นการเอาเรื่องราวอ้างอิงในจักรวาลของ Star Wars นี่แหละมาทำในรูปแบบของอนิเมะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นตอนออกมาเป็นตอนย่อยๆ9ตอนนะตอนละไม่กี่นาทีเองดูแล้วแบบเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอ่ะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะว่าสตูดิโอของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสไตล์เฉพาะตัวมากๆเลยแล้ว9สตูดิโอที่ทำออกมาเนี่ยก็จะมีสไตล์ของแต่ละสตูแตกต่างกันนะฮะแล้วก็มีการอ้างอิงถึงเรื่องราวใน Star Wars เข้าไปในเรื่องนั้นด้วยซึ่ง Star Wars เนี่ยฮะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเอเชียมากกว่าความเป็นตะวันตกนะมีความเป็นตะวันออกมากกว่าเป็นตะวันตกนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของลัทธิเจไดเนี่ยถ้าเรามองลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการอ้างอิงจากศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นอ้างอิงในเหมือนกับพวกนิกายเซนซะมากกว่านะฮะในความคิดของผมนะมีการพูดถึงเรื่องของการทำจิตใจให้สงบพูดถึงเรื่องของพลังพูดถึงเรื่องของฝ่ายร้ายฝ่ายดีพลังของความชั่วเนี่ยมันสามารถครอบคลุมเราได้ยังไงพลังของความดีเนี่ยมันจะสลายความชั่วได้ยังไงมีการพูดถึงในเรื่องนี้อยู่เป็นภาพยนตร์ที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตในเรื่องด้วยเหมือนกันนะคล้ายๆ The Matrix เลยด้วยเหมือนกันนะซึ่งถ้าดูอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ย Star Wars เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแฟรนไชส์แล้วก็มีคนต้องการจะดูเยอะมากเลยแล้วก็มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกมากมายเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์แฟรนไชส์เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่เรียกว่าแตกแขนงเรื่องราวออกมาได้มากมายแล้วก็ไม่มีการเกี่ยวข้องกันในไทม์ไลน์กันเลยนะฮะแตกต่างจากของ Marvel Studio เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทาง Marvel Studio เนี่ยถ้าทำอะไรที่มันแตกต่างจากไทม์ไลน์ไปสักเล็กน้อยเนี่ยคนจะรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สมจริงได้แต่ว่า Star Wars ครับเขาแบ่งช่วงแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างช่วงเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็มีซีรีส์แทรกเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งซีรีส์แต่ละเรื่องที่ทำออกมาก็มีการเชื่อมโยงเข้าถึงจักรวาลหลักถึงแม้ว่าคุณจะดูแค่เฉพาะเรื่องราวที่เป็นแคนนอนนะเรื่องราวที่เป็นในภาพยนตร์อย่างเดียวนะคุณก็สามารถดูรู้เรื่องได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณดูซีรีส์เสริมเข้าไปก็จะเป็นการเปิดโลกของจักรวาล Star Wars ให้มันกว้างไกลมากขึ้นเหมือนกันซึ่งใน9ตอนของ Star Wars Vision ที่ทำออกมาครับก็จะเป็นเรื่องราวของเจไดกับซิธซะส่วนใหญ่นะให้เราได้เห็นว่าเจไดเนี่ยคือผู้ที่ช่วยโลกแบบไหนยังไงช่วยจักรวาลไว้แบบไหนยังไงมีเจไดที่กระจายอยู่ทั่วจักรวาลแบบไหนยังไงแล้วก็มีพวกซิธครับที่จะมาคอยหาผลประโยชน์จากพวกเจไดด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่พูดถึงเรื่องของ Star Wars เนาะพูดไปพูดมาก็ยาวนะฮะเรื่องของ Star Wars ผมพูดได้ทั้งวันน่ะฮะพูดทั้งวันจริงๆนะกับเรื่องราวของ Star Wars เนี่ยตอนนี้ครับผมเรื่องตัวของคุณอีวานแมคเกเกอร์นะฮะที่เล่นเป็นอาจารย์โอบิวันเคโนบีในไตรภาค1 2 3เอพิโซด1 2 3นะฮะได้ยืนยันแล้วว่าซีรีส์เรื่องโอบิวันเคโนบีซีรีส์เนี่ยได้ถ่ายทำเสร็จแล้วก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาได้บอกว่าตัวเขาได้เชื่ออย่างมากเลยครับว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยน่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะแต่ว่าน่าจะปล่อยออกมาหลังจากซีรีส์เรื่อง Andor ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องราวของแคสเซียนนะให้เราได้ดูกันก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งแคสเซียนเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตัวละครอย่างแอนดอร์จะเป็นเรื่องราวของแคสเซียนนะฮะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อนภาพยนตร์เรื่องโรกวัน Star Wars Story แต่ว่าในภาพยนตร์เรื่อง Obi-Wan Kenobi Series เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่3 Episode 3 Revenge of the Sith ที่เป็นฉบับของภาพยนตร์นั่นเองโดยที่ตัวของคุณอีวานแมคเกเกอร์ครับมารับบทเป็น Obi-Wan Kenobi แล้วก็ผมได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะว่าจะมี Hayden Christensen ครับมารับบทเป็น Darth Vader ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละครที่โผล่ออกมาเรื่องราวเนี่ยอาจจะไปโผล่อยู่ในดาว Tatooine ให้เราได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างโอบิวันแล้วก็ดาร์ธเวเดอร์
ก่อนที่จะไปเจอกันในภาคเอพิโซด4 New Hope ก็ได้นะฮะสองคนนี้สองคนนี้ครับนี่คนขวานี่คืออาจารย์โอบิวันเคโนบีนะฮะเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่เรียกว่ามีพลังมากเลยนะเก่งมากๆคนหนึ่งด้วยเหมือนกันกับอาจารย์เคโนบีคนนี้ครับนำแสดงโดยคุณอีวานแมคเกเกอร์ครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเฮเดนคริสเทนเซนนะฮะใครจำได้เลยกับมีมออกมาเยอะมากเหมือนกันนะมีมหน้าแกเนี่ยก็จะเป็นมีมข้าไม่ชอบทรายมันร่วนมันหยาบอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ตัวแกเล่นนะแกก็เล่นแข็งๆเนาะไม่ว่าแกหรอกนะฮะแต่ว่าแกก็มีภาพยนตร์ออกมาต่อจากนั้นต่อจากที่เล่นเป็นอนาคินสกายวอล์กเกอร์ก็จะเป็นจัมเปอร์มั้ยมีจัมเปอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่ว่าตัวแกเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างจะอินดี้แล้วก็ประสบความสำเร็จกับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ไปแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยออกมาแค่2ภาคเองนะให้ได้เห็นแค่2ภาคเองนะก็คือภาค2ครับ Attack of the Clone กับภาค3 Revenge of the Sith ที่ Revenge of the Sith ที่เล่นเป็น Anakin Skywalker แล้วก็เป็นให้เราได้เห็นจุดกำเนิดของ Lord Darth Vader หลอดมือที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลก็ว่าได้ครับพูดถึงเรื่องของจักรวาล Star Wars นะฮะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่แฟนๆ Star Wars ที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยฮะต้องคอยจับตามองคอยลุ้นกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนยังไงผมบอกได้เลยว่าแฟน Star Wars เรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับ May the Force be with you เป็นไงขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านนะฮะถ้าให้พูดเป็นภาษาไทย May the Force be with you หนึ่งในเรื่องที่มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยเรื่องหนึ่งครับติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วคิดดูสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะผมเกิดไม่ทันที่จะได้ดู Star Wars ภาค4 5 6 New Hope นะฮะ Empire Strikes Back แล้วก็Return of the Jedi ใช่ไหมครับ3ภาคแรก3ภาคต้นที่เปิดออกมาที่ Luke Skywalker ที่ Mark Hamill เล่นเป็น Luke Skywalker ผมเกิดไม่ทันนะแต่ว่าพอผมเกิดมาแล้วผมได้ดูตอนนั้นน่ะดู Big Cinema ช่อง7ด้วยซ้ำไปอ่ะโปรแกรมเพจหนังพันล้านนะครับ Big Cinema เนี่ยผมดู Star Wars 3ภาคนั้นแหละผมติดใจมากเลยแล้วก็ไปดู Star Wars Episode 1ครับ Phantom Menace เนี่ยในโรงภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกว้าวมากกับภาพยนตร์ Star Wars ตอนนั้นคือเอฟเฟกต์อะไรมันอลังการมากแล้วก็มีดาบเลเซอร์ดาบไอ้ไลท์เซเบอร์เนี่ยโอ้โหดูแล้วรู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เป็นแฟน Star Wars มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับใครที่เป็นแฟน Star Wars เหมือนผมนะลองคอมเมนต์มาพูดกันได้นะใครดูภาคไหนยังไงดูครบเหมือนผมหรือเปล่าถ้าดูครบนะพูดคุยกันได้รู้เรื่องกันแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel